ีนไก่ครับไก่เราอยู่ข้างเลือดไก่ครับผมเดี๋ยวเรากินหมดไหมเนี่ยหมดนะหมดนะอาจจะชามเดียวแค่ชามเดียวปกติ2นะลูกค้าวันนี้เรื่อยๆครับ4ก็ได้ครับตีนไหมก็ผ่านข้างบ้านครับอยู่ตรงวัดกู้ครับเลยขับรถมอไซค์มาเลยก็เห็นเขามานั่งกินกันได้เห็นราคานี้ก็น่าจะคุ้มด้วยมาทานบ่อยไหมคะเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ อร่อยครับมีเมนูมีให้เลือกหลากหลายใช่มีหลากหลายครับมีเมนูมีตีนมีน่องมีสะโพกวันนี้ตักอะไรมาทานบ้างตักตีนครับเป็นตีนครับอ๋อเป็นไก่ใช่ไหมใช่ครับรสชาติตีนไก่เป็นไงบ้างครับอันนี้ยังไม่ชิมแต่ชิมน้ำซุปไปค่ะอร่อยครับแต่ดูแล้วเปื่อยนุ่มครับเปื่อยนุ่มเนื้อ
แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ราคานี้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะก็ถามว่ามันคุ้มนะครับกับคนที่มีงบน้อยมากินแล้วก็ได้ทานเยอะได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในการเหมือนอิ่มคุ้มด้วยครับอยากให้เชิญชวนคนมาอ๋อเชิญชวนมากินตรงหน้าทางเข้าวัดกู้ได้นะครับก๋วยเตี๋ยว59บาทคุ้มอร่อยครับรู้จักร้านนี้ได้ยังไงคะพอดีผมขับรถผ่านนะครับแล้วก็จะมีป้ายโชว์ตรงข้างถนนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจดีแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับในราคา59บาทครับผมค่ะแล้วมาทานบ่อยไหมคะทานบ่อยครับกี่ครั้งนะคะประมาณ10ครั้งอะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับรสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอร่อยครับกลมกล่อมครับแล้วก็พริกจัดจ้านดีครับผมตัวเนื้อไก่ตัวเท้าตัวอะไรพวกนี้เป็นไงบ้างคะเปื่อยครับกลมกล่อมครับผมอร่อยด้วยครับวันนี้ตักอะไรมาทานบ้างวันนี้ผมตักจะเป็นน่องครับแล้วก็มีข้อไก่นะครับแล้วก็ปีกไก่ครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวราคานี้และเป็นบุฟเฟ่ด้วยก็ราคาถูกดีครับคือในราคาย่อมเยาใครๆก็สามารถทานได้ครับอย่างเช่นคนที่งบน้อยอ่ะครับก็มาทานได้ครับแล้วก็ร้านนี้ก็เปิดทุกวันด้วยครับช่วยแนะนำเส้นทางมาร้านนี้หน่อยค่ะอยู่ตรงข้ามกับCJครับอยู่ในซอยวัดกู้ครับผมแล้วก็น้องครับมาทานแล้วพ่อค้าเป็นยังไงบ้างครับโหพ่อค้าใจดีมากนะครับผมโอ้เป็นมิตรกับลูกค้ามากๆครับพูดจาก็ไพเราะครับผมแล้วเราทานเยอะมั้ยวันกี่ครั้งโหคุณเลยครับแต่เต็มชามเลยครับมากสุดก็2ชามอ่ะครับแบบคุณๆเลยครับผมชอบไม่ได้ทานอย่างเงี้ยโหชอบมากครับอร่อยมากๆครับพริกจัดจ้านมากเผ็ดๆเลยก็อยากให้เชิญชวนคนมาทานหน่อยก็อยากให้ทุกคนนะครับมาลองรับประทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านบุฟเฟ่นี้นะครับผมเปิดทุกวันครับมาทานได้เรื่อยๆนะครับผมตักได้ไม่อั้นเลยครับผมจุดเริ่มต้นของการทำร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่คืออะไรคะก็คือตอนแรกผมประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ครับผมขายหวยตามปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับแล้วพอมาถึงช่วงนึงผมไปเจอคนรู้จักเป็นคนรู้จักของพี่ครับผมเป็นเพื่อนของพี่ครับรู้จักเขาเป็นนายธนาคารเนี่ยแหละครับอยู่สำนักงานใหญ่ผมก็เลยไปลงทุนกับเขาเรื่องที่แบบไปเอาหวยในราคาที่ถูกกว่าตลาดนะครับมาขายได้แค่ไม่กี่งวดก็โดนเขาโกงไปครับหลักแสนหรือประมาณ 2-3 แสนได้ที่โดนโกงไปครับแล้วผมมันช่วงรอยต่อผมแบบว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ฟ้องเขาผมก็รอเอาเงินจากเขาผมก็เลยเอาเงินส่วนที่เหลือที่ผมเก็บได้นะครับไปลงทุนร้านยำทำเป็นร้านยำอยู่ที่ท่าอิฐพอลงทุนไปได้ปุ๊บผมคิดว่าผมจะได้เงินจากเขาต่อสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้ผมก็เลยเจ๊งไปอีกรอบนึงก็เป็นแสนเหมือนกันที่ทําร้านสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่ก็เลยจับพัดจับผูได้ตอนแรกจะเกิดเปิดเป็นข้าวแกงตอนแรกผมอยากทําข้าวแกงสุดท้ายคิดไปคิดมาตอนนี้มันต้นทุนมันราคามันสูงนะครับพวกข้าวแกงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนผมเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วชอบมากเลย7วันผมก็ทานได้7วันเลยผมก็เลยลองปรับสูตรดูทําไปทํามาผมก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยแหละครับที่ออกมาก็เปิดมา2เดือนกว่าก็ปรับมาเรื่อยๆครับปรับสูตรตัวนี้เข้าที่แล้วครับแล้วเมนพวกวัตถุดิบต่อวันนะคะมีอะไรบ้างแล้วใช้ปริมาณเยอะมั้ยคะมีปริมาณตอนนี้นะครับใช้น่องไก่สะโพกข้อตีนไก่เลือดแล้วก็เนื้อไก่ล้วนแล้วก็ไก่ยอครับผมสะโพกกับน่องนี่จะใช้ประมาณวันละประมาณ12โลครับตีนไก่นี่ประมาณ6โลครับข้อกับปีกรวมกัน6โลครับแล้วก็แต่ว่าก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับยังกักไม่ถูกเพราะลูกค้ากําลังเวียนกันเข้ามากําลังติดอยู่ครับคนเยอะมั้ยคะช่วงจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นช่วง 11:00 นถึง 13:00 นจะเยอะมากครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะได้ทั้งวันครับผมแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 16:00 นครับแต่ว่าบางวันอาจจะของจะอยู่ไม่ถึง4โมงครับประมาณ 2-3 โมงบางทีก็หมดบางทีบางอย่างก็หมดครับผมให้แนะนำเส้นทางมาร้านหน่อยค่ะร้านจะอยู่ตรงข้าม CJ เนี่ยสาขาซอยวัดกู้นะครับผมถ้ามาจากทาง5แยกก็จะก่อนถึงวัดกู้ครับผมอยู่ทางขวามือเยื้องๆกับ CJ ครับผมอยากให้เชิญชวนคนนะคะลูกค้าเนี่ยมาทานก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์59 บาทเรียนเชิญทุกท่านนะครับผม
ราคาจับต้องได้ครับจะไม่มีทางขึ้นราคาแน่นอน59บาทนี่ลูกค้าจะทานเท่าไหร่ก็ได้ครับเติมเท่าไหร่ก็ได้คุ้มแน่นอนครับผมซื้อกลับบ้านก็ได้นะครับซื้อกลับบ้านจะมีในราคา50บาทครับผมแล้วนอกจากพวกนี้ยังมีอะไรอีกมีไอติมด้วยครับเป็นไอติมบุฟเฟ่ครับบวกเพิ่ม20บาทครับตักได้ทานไม่อั้นเลยครับผม